Make plane safe. ที่เห็นอยู่นี้เป็นการทดสอบถุงนิรภัย fly back สำหรับบรรจุก,กระเป๋าโดยสารที่เก็บอยู่ใต้ท้องเครื่องนะคะขั้นตอนแรกเป็นการทดสอบสถานการณ์ตอนที่ยังไม่ได้ใช้ถุงนิรภัยโดยกระเป๋าใบหนึ่งมีระเบิดซุกซ่อนอยู่จากภาพที่บันทึกโดยกล้องความเร็วสูงจะเห็นได้ว่าหากเป็นเหตุการณ์จริงลวก็ทั้งเครื่องบินและผู้โดยสารคงไม่มีโอกาสรอด สำหรับขั้นตอนต่อไปเป็นการทดสอบด้วยการติดตั้งถุงนิรภัยนี้เข้าไปที่ใต้ท้องเครื่องซึ่งถุงนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ดูดซับและลดแรงกระแทกของระเบิดกระเป๋าสะพายใบนี้มีระเบิดอยู่ข้างในนะคะซึ่งพอระเบิดขึ้นมาจะเห็นได้ว่าถุงนิรภัยขยายตัวขึ้นและเนื้อที่การระเบิดเกิดขึ้นภายในถุงนี้เท่านั้น ผู้สื่อข่าวบอกว่านี่คือสภาพหลังระเบิดซึ่งเห็นได้ว่าข้าวของถูกไฟไม่เหม็นคลุงแต่ถุงยังอยู่ในสภาพปกติซึ่งถ้าถุงไม่เสียหายก็แสดงว่าเครื่องบินต้องปลอดภัยหากมีการลอบวางระเบิดบนเครื่องจริงๆภาพจำลองคอมพิวเตอร์ที่เห็นอยู่นี้แสดงให้เห็นถึงการทำงานของถุงนิรภัยนี้นะคะซึ่งถึงแม้จะหนาเพียงหมเมตรแต่ก็มีความทนทานยอดเยี่ยม ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าถุงนิรภัยนี้ใช้วัสดุแบบเดียวกับวัสดุที่ใช้สำหรับเสื้อกันกระสุนจึงมีความคงทนและแข็งแรงที่สำคัญความยืดหยุ่นของถุงนี้ทำให้สามารถรองรับเศษของมีคมและแรงดันที่เกิดขึ้นจากการระเบิดภายในถุงได้ และตั้งแต่เกิดเหตุลอบวางระเบิดสายการบินแพนแอมซึ่งตกที่เมืองล็อกคบี้ในสกอตแลนด์มีผู้เสียชีวิต270รายเป็นต้นมาระบบรักษาความปลอดภัยของสายการบินเข้มงวดมากกว่าแต่ก่อนหลายเท่า แล้วตอนนี้สายการบินต่างๆจะสนใจติดตั้งถุงนิรภัย fly b a c k นี้หรือไม่ security, ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินบอกว่าตอนนี้สายการบินต่างๆทุ่มเงินมหาศาลไปในการรักษาความปลอดภัยทุกกระเบียดนิ้วอยู่แล้วดังนั้นหากต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกสายการบินอาจอิดออด mm hmm. เมื่อทดสอบอีกครั้ง mm hmm. เห็นได้ว่าถุงนิรภัยยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ถุงยิรภไยัย y l y c k c k อาจกลายมาเป็นระบบรักษาความปลอดภัยอีกขั้นตอนหนึ่งสำหรับการบินในอนาคตเพื่อเอาไว้ในกรณีที่ระบบตรวจสอบความปลอดภัยที่สนามบินเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมา